วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับเมนูปอกเปี๊ยะเสือโก่วิธีทำปอกเปี๊ยะเสือโก่ใส่เครื่องที่โคลกเนื้อหมูสับและมันหมูหั่นเตาเล็กลงในภาชนะจากนั้นใส่เห็ดหอมสดหั่นเตาเล็กแครอทหั่นเตาเล็กลวกสุกปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมันงาหมักพักไว้30นาทีนำแผ่นแป้งปอกเปี๊ยะแช่แข็งที่เตรียมไว้มาสานให้มีลักษณะคล้ายเสือโก่ตักไส้หมูที่ผสมไว้ลงบนแผ่นปอกเปี๊ยะทาขอบแป้งด้วยไข่ขาวห่อแป้งให้มิดเตรียมไว้ใส่น้ำมันปาล์มปลามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟจนร้อนใช้ไฟปานกลางแล้วนำปอกเปี๊ยะเสือโก่งลงทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันจัดปอกเปี๊ยะเสือโก่งลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ